เข้าไปที่เมนูเลือกรายการที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วก็กดเข้าไปเราจะลบอันไหนก็ต้องลบแล้วก็ลากลงมานะครับเลื่อนลงมาจะมีหัวข้อให้ลบนะครับนี่นะครับลบเมนูนี้โอเคแล้วก็กดลบเมนูนะครับแค่นี้เองโอเคนะครับ